จ้าอาสยามได้รับบทเรียนชีวิตครั้งใหญ่หลังถูกโกงเงินมหาศาลถึง20ล้านแต่กลับไม่ได้คืนสักสลึงเดียวจากกรณีที่นักร้องลูกทุ่งสาวเสียงเอกลักษณ์อย่างสาวจ้าอาสยามนั้นก็งานเข้าเต็มหลังพิษโควิดระบาดรอบใหม่ทำโดนยกเลิกงานเกือบ20งานโดยเธอได้โพสต์ระบุข้อความว่าอีจ้าแม่รู้ไหมงานโดนยกเลิกไปจะ20งานแล้วแม่กูรู้แล้วล่ะไม่งั้นมือจะมาถ่ายคลิปกับกูหรอและล่าสุดสาวจ้าอาสยามนั้นก็ได้รับบทเรียนชีวิตหลังถูกโกงเงินมหาศาลถึง20ล้านแต่กลับไม่ได้คืนสักสลึงเดียวซึ่งเธอนั้นได้ระบุข้อความว่าในขณะที่ทำงานวันนี้คนโทรให้กำลังใจและถามเยอะมากจะโดนโกงเงินไป20ล้านหรอเห็นพี่มดดำพูดในข่าวพร้อมกับคนส่งข้อความมาในเฟซไอจีถามว่าคุณจะได้เงินคืนไหมคะตอบตรงนี้นะคะไม่ได้คะไม่ได้จริงๆจะเคยพูดไปแล้วในรายการแฉลองไปหาดูนะคะส่วนตัวเป็นคนโทษตัวเองก่อนเพราะเราโลภเองเราโง่เองส่วนเขาก็ได้รับกรรมของเขาไปกรรมใครกรรมมันสุดท้ายอย่างน้อยๆเราก็ได้รับบทเรียนในความโลภของเราเองทุกวันนี้ทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่บ่นสักคำสู้สุดเพราะเงินหมดแล้วนี่ก็เพิ่งถ่ายรายการเสร็จฝันดีนะคะทุกคนมิตรภาพที่สวยงามโบชยดาจัดบ้านเลี้ยงฉลองอดีตสามีฟลุ๊กเกริกพล นาตาลีในวันครบรอบแต่งงาน11ปีเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ฟลุ๊กเกริกพล นั้นก็ได้โพสต์ซึ้งถึงภรรยานาตาลีในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานโดยหนุ่มฟลุ๊กนั้นได้ระบุข้อความว่า11 birthday spend together and counting happy anniversary กยาน10 2021ฟลุ๊กลี่ในขณะที่สาวนาตาลีนั้นก็สุดซาบซึ้งฟลุ๊กเกริกพลหลังสามีพาลูกน้อยในท้องฉลองรักหวานในวันครบรอบ11ปีโดยงานนี้สาวนาตาลีก็ได้โพสต์รูปภาพขณะสวีทอยู่ที่ทะเลกับสามีและระบุข้อความว่า11 year then and now ปีที่12จะมีสาวน้อยแล้วนะHappy Anniversary 11 Year 0110100101และล่าสุดต้องบอกว่าช่างเป็นมิตรภาพที่สวยงามเมื่อสาวโบชยดาได้จัดบ้านเลี้ยงฉลองอดีตสามีฟลุ๊กเกริกพล นาตาลีในวันครบรอบแต่งงาน11ปีและย้อนหลังวันเกิดนาตาลีโดยสาวโบชยดาได้ระบุข้อความว่าโบเอสโฮมเมดฟอนดิวดินเนอร์ฟอร์ฮันซาแฟมิลี่ตั้งใจจะนัดทำอาหารเลี้ยงฉลองด้วยกันที่บ้านตั้งแต่วันคริสต์มาสวันเกิดน้องลีวันเกิดพ่อฟลุ๊กฉลองวันปีใหม่ฉลองยินดีที่ได้ลูกสาวและวันครอบรอบ 11th anniversary ฟลุ๊กแอนลีกว่าจะหาวันลงตัวได้ขอเลี้ยงแสดงความยินดีรวบยอดเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากมากรั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 กและสัญญาว่าจะดูแลกันให้ดีแบบนี้ตลอดไปค่ะแฮปปี้ทูเกเตอร์ฮันซาฟามิลี่บนแฟมิลี่โบชายาด้าน้องมะลิร้องไห้โหกอดแม่โบพร้อมถามหนูบินขึ้นไปบนฟ้าทำไมหนูไม่เจอพ่อจากกรณีทางด้านโบแวนด้าได้ออกโพสต์คลิปในช่อง YouTube MALI24OFFICIAL พร้อมข้อความคลิปนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทุกท่านนะคะความรักความเข้าใจความห่วงใยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในครอบครัวโบเชื่อว่าความรักและความเข้าใจจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กันและกันโบขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทุกท่านเข้มแข็งอดทนนะคะสู้ไปด้วยกันจากในคลิปน้องมะลิร่ำให้กอดแม่โบพร้อมบอกว่ารักแม่มากหากหนูไม่มีแม่แล้วหนูจะอยู่กับใครหนูจะตั้งใจเรียน
ดูแลแม่เป็นอย่างดีก่อนจะบอกว่าหนูอยากให้พ่อมานอนกับหนูกับแม่อยากให้พ่อมากอดหนูทุกวันซึ่งทางด้านแม่โบก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ้าโควิดหายแม่จะพาหนูบินไปเที่ยวหนูอยากไปที่ไหนด้านน้องมะลิกลับตอบมาว่าหนูอยากบินไปหาพ่อหนูขึ้นไปหาพ่อแต่ทำไมหนูไม่เห็นพ่อเลยก่อนที่ทางด้านแม่โบจะปลอบว่าพ่ออยู่ในใจเราเสมออีกทั้งน้องมะลิได้บอกอีกว่าหนูอยากเห็นพ่ออยากเจอพ่อให้พ่อกลับมาดูแลหนูเหมือนเดิมทำไมพ่อต้องเสียหนูรักพ่อหนูจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังก่อนที่แม่โบจะบอกว่าพ่อทำดีที่สุดแล้วพ่อไม่ไหวแม่ไม่อยากให้พ่อทรมานแม่เลยให้พ่อได้นอนหลับแบบสบายๆด้านน้องมะลิก็บอกว่าหนูอยากเกิดใหม่ให้เจอพ่อปอแม่โบเราอยู่ด้วยกันทางด้านแม่โบก็บอกว่าถ้าหนูเกิดใหม่หนูก็อาจจะไปเกิดเป็นลูกใครไม่รู้ที่ไม่ใช่ลูกแม่โบกับพ่อปอนะหนูเลือกเมย์ด้วยนะลูกหนูเกิดมาแล้วถึงแม้พ่อจะไม่อยู่แต่พ่อรักหนูมากอยากให้หนูมีความสุขก่อนจะพูดคำสุดบีบหัวใจออกมาว่าวันของหนูหนูไม่มีพ่อแม่นี่ไงแม่อยู่ในตัวพ่อพ่อแค่คุยกับเราไม่ได้แต่หนูมีพ่อนะพ่อรักหนูมากพ่อไม่ทรมานพ่อไม่เจ็บพ่อแค่ไปอยู่ในที่สบายพ่อมองหนูเสมอถ้าพ่อเห็นหนูยิ้มเต้นพ่อก็จะมีความสุขวันนี้หนูไม่ได้มองฟ้าแล้วหนูก็ไม่เห็นพ่อด้วยทางด้านแม่โบบอกว่าไม่เป็นไรพ่ออยู่กับเราทุกวันทุกนาทีพ่อไม่ได้ทิ้งเราม้ปรางวิราการปล่อยปลาทำบุญโพสต์แคปชั่นดักดราม่าข้อมูลมาเพียบตั้งใจซื้อปลาในแผงตลาดสดเพื่อปล่อยลงแม่น้ำโดยการคืนชีวิตให้ถือเป็นการทำบุญอีกครั้งสำหรับนักแสดงสาวม้ปรางวิราการเสนีตันติกุลแต่เนื่องด้วยเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเจอกระแสดราม่าการปล่อยปลาที่ไม่เหมาะสมกับแหล่งน้ำอยู่บ่อยๆเจ้าตัวเลยตัดสินใจหาข้อมูลมาเผยแผ่ให้แฟนๆได้รับรู้โดยมาปรางวิราการได้โพสต์แคปชั่นอธิบายถึงชนิดของปลาและแหล่งน้ำที่เหมาะสมเพื่อยืนยันอย่างแน่ชัดว่าจะไม่มีดราม่าเกิดขึ้นกับตัวเธออย่างแน่นอนและเมื่อแฟนๆได้เห็นต่างก็ชื่นชมในตัวเธอที่หาข้อมูลมาอย่างดีพร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้อีกด้วยวันนี้วันพระวันนี้วันหนาวแม่ปรางขีดล่างวิราวันนี้วันพระมาปล่อยปลาดุกเผือกมีไข่และปลาดุกมีไข่ข้าหน้าเขียงปลาที่ตลาดเทเวศเลยให้แม่ค้าเลือกที่แข็งแรงจะได้ไปวางไข่ต่อได้ค่ะข้อควรรู้เกี่ยวกับการปล่อยปลาปลาดุกหากปล่อยควรปล่อยบึงที่ใหญ่มากไม่ควรปล่อยหนองน้ำเล็กเพราะเป็นปลาที่กินปลาอื่นที่ตัวเล็กกว่าเป็นอาหารปลาช่อนห้ามปล่อยลงแม่น้ำจะตายให้ปล่อยหนองบึงที่เป็นน้ำนิ่งยิ่งมีกอหญ้าริมบึงยิ่งดีปลาทับทิมเป็นปลาเลี้ยงปล่อยคือตายไม่รอดปลาสลิดห้ามปล่อยลงแม่น้ำปล่อยในน้ำตื้นมีพืชเยอะปลาสวายต้องปล่อยตัวใหญ่ห้ามปล่อยตัวเล็กจะโดนกินปล่อยที่ไหนก็ได้ที่ใหญ่และกว้างเต่าให้ปล่อยที่น้ำนิ่งมีตะหลิ่งให้ขึ้นได้มาอาบแดดเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแต่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและเมื่อถูกปล่อยลงน้ำที่ไม่มีสิ่งใดให้ยึดเกาะเต่าก็จะต้องว่ายน้ำต่อไปจนกว่าจะขาดใจตายเพราะเหนื่อยและหมดแรงถ้าเต่าถูกปล่อยในที่ที่แออัดน้ำเน่าเสียไม่มีที่เกาะเต่าจะตายอย่างทรมานเพราะอาการเจ็บป่วยที่กระดองเน่าเปื่อยและจมน้ำตายกลายเป็นสัตว์ที่น่าสงสารที่สุดในโลกชนิดหนึ่งทำบุญได้บาปหากไม่ศึกษาที่ที่เหมาะแก่การปล่อยค่ะกบเขียดปล่อยทุ่งนาหรือป่าใกล้น้ำปูนาปล่อยในทุ่งนาปลาไหลที่จะถูกฆ่าทำกินปลาไหลที่ปล่อยลงในน้ำลึกไหลเชี่ยวไม่สามารถรอดชีวิตอยู่ได้เพราะธรรมชาติของปลาไหลต้องอยู่ในน้ำแฉะมีดินโคลนให้มุดเพื่อหลบพักตามบึงมีหญ้าคะนาปล่อยลงแม่น้ำบ่อน้ำตายแน่นอนค่ะทำบุญได้บาปหอยขมที่อยู่ในดินโคลนตามธรรมชาติ
เมื่อถูกเทลงสู่ก้นแม่น้ำลึกอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาหอยก็จมน้ำตายได้เหมือนกันทำบุญได้บาปต้องปล่อยตามบึงที่มีดินโคลนในหนองในนาค่ะ